ก็ได้ผมกับซินมีความสัมพันธ์กันจริงๆความสัมพันธ์ของเราสองคนมาขนาดนี้แล้วอะคุณยังไม่รับรู้ความรู้สึกฉันอีกเหรอซินครับผมอะสามารถช่วยคุณยักยอกเงินจากบริษัทยันตราชัยมาได้เพราะว่าในสายตาพวกเขาผมก็แค่มารับใช้ที่ประโยชน์ก็เท่านั้นแต่ข้อตกลงหุ้นส่วน 30% ที่เราคุยกันไว้นะผมยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการอีกหนึ่งข้อคืออะไรคืออะไรอ่ะผมหวังว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ยเป็นไปแบบนี้ตลอดไปซินเขาต้องการล้างแค้นให้พ่อของตัวเองอ่ะโดยการยึดเอาบริษัทของตัวเองคืนมาเธอก็เลยมาร่วมมือกับผมหลังจากนั้นในความสัมพันธ์ของผมกับซินก็เลื่อนจากคนที่ทำงานด้วยกันมาเป็นคนรักกันแต่อยู่มาวันนึงไอ้แผนการของเราก็เกิดรอยรั่วซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ซินก็เลยนัดให้ผมไปเจอมันก็เป็นคืนที่เธอถูกฆ่าตกใจมากที่เห็นร่างของซินผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำแต่ว่าตอนนั้นผมกลัวว่าผมจะตกเป็นผู้ต้องหาผมก็เลยเก็บข้าวของทุกอย่างที่เป็นของผมที่มันทำให้เห็นว่าผมอยู่ที่นั่นน่ะออกไปให้หมดแล้วผ้าเช็ดตัวผืนนั้นผ้าเช็ดตัวผืนนั้นผมเป็นคนคลุมร่างของซินเองคุณเก็บข้าวของคุณออกหมดแล้วแล้วทำไมคุณถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะคะตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกอะผมทั้งกลัวผมทั้งเสียใจอะผมสับสนไปหมดอะผมกลัวว่าที่ผมกับซินแอบคบกันเป็นชู้อะเรื่องมันจะแตกแล้วไอ้เรื่องที่ผมกับซินวางแผนกันจะยักยอกเงินจากบริษัทอะเรื่องมันจะแดงขึ้นมาผมไม่อยากมีชีวิตที่พังทลายเข้าใจป่ะที่จริงแล้วแผนการประมูลยมณีในครั้งนี้ถือว่าเป็นแผนการครั้งสุดท้ายของพวกเราแล้วนะแล้วผมกับซิงก็ตั้งใจว่าเราจะฟอกเงินผ่านงานประมูลในครั้งนี้แล้วก็ยักยอกเงินจากบริษัทก็แค่นั้นอ่ะครั้งสุดท้ายแล้วก็จบผมนึกไม่ถึงมันจะจบแบบนี้ขอโทษครับผู้กองว่าไงมีคนมาสารภาพว่าเป็นฆาตกรในคดีคุณซินครับฉันรู้มาสักพักแล้วว่าพี่ยุทธแอบมีความสัมพันธ์กับนางซินกรุณาให้เกียรติผู้ตายด้วยค่ะนางนั่นต่างหากที่ต้องให้เกียรติฉันกับครอบครัวพ่อฉันอุตส่าห์ส่งเสียเลี้ยงมันมาแต่มันแอบมาคบชู้กับพี่ยุทธเนี่ยนะเจตนาที่คุณฆ่าเขาเกิดจากการหึงหวงนะครับงูพิษอย่างมันใครจะไปทนไหวแค่เรื่องธุรกิจของครอบครัวที่มันจ้องจะทำลายมันยังทำระยำรับหลังไว้อีกงั้นคุณสิชนช่วยให้การหน่อยนะคะว่าคุณดำเนินการยังไงในการฆ่าผู้ตายและคำให้การของคุณสิชนจะถูกนำไปใช้ในชั้นศาลหรือคุณต้องการเรียกทนายก่อนไหมคะไม่เป็นไรค่ะถามมาได้เลยคุณช่วยเรียงลำดับเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุให้ฟังหน่อยค่ะตาครับผมอยากให้คุณเอาตัวสิชนไปขังในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็ปล่อยตัวของยุทธชัยซะ
ครับปล่อยตัวคนผิดทั้งที่เรามีหลักฐานมัดตัวเขาในคดีฟอกเงินเนี่ยนะคะโค้ชยังไม่เชื่อคุณสีชนเลยต้องการให้ยุทธชัยเป็นเหยื่อล่อเผื่อจะได้เบาะแสเพิ่มเติมนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะร่างสำนวนขึ้นมาเองผมอยากให้คุณปล่อยตัวยุทธชัยแล้วบอกเขาว่าเรายังไม่มีหลักฐานที่จะควบคุมเขาได้ก็เลยต้องปล่อยเขาไปชั่วคราวแต่ยังไงผมก็อยากให้คุณสองคนไปจับตาดูเขาให้ดีนะครับพี่ขอบคุณนะที่ปิดคดีลงได้แล้วก็ที่ทำเพื่อซินขนาดเนี้ยพี่ไม่เป็นไรยังคาใจมาสุพี่ตาไปก่อนนะคุณมาช้ากว่าเวลาที่ผมคิดไว้นะวิตาหมิงเขาเลือกที่จะไม่เชื่อผมแต่ก็รับคำสั่งของผมไปแล้วก็ไม่ทำอะไรต่อส่วนคุณไม่เชื่อทั้งอาจารย์หัวหน้าคุณเชื่อแต่ความสงสัยของตัวเองและนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้คุณมาถึงจุดนี้นั่นคือข้อดีของคุณมัวแต่ทำอะไรล่ะเข้ามาสิเราจะเริ่มทำการสืบสวนใหม่อีกครั้งเริ่มจากสถานที่เกิดเหตุนี่แหละจากที่คุณสิชนให้ปากคำจากเขาที่แล้วเขาบอกว่าเขางัดประตูจากด้านหน้าและคุณซินได้ยินเสียงก็เลยเดินลงมาจากบันไดโดยที่เขากำลังใส่ชุดนอนอยู่ละครั้งของคุณสิชนนั้นก็ยังไม่โดนจุดสำคัญมากมึงจะไปไหนแผลชุดแรกเกิดขึ้นที่แขนเพราะคุณสินน่าจะยกขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวส่วนแผลต่อมาเกิดขึ้นที่คอและหัวไหล่ลักษณะเป็นการฟันมากกว่าการแทงได้รู้จักลักษณะของมีดที่สิชนถืออยู่การฟันนั้นยากที่จะทำให้เหยื่อต้องได้รับบาดเจ็บจนเสียชีวิตแต่อาจจะทำให้เหยื่อล้มลงแต่คุณสิชนบอกว่าหลังจากที่คุณซินล้มลงและร้องขอชีวิตเธอรู้สึกว่าเธอถอยหลังไม่ได้แล้วและเปลี่ยนจากการฟันมาเป็นการแทงเธอจงใจแทงซ้ำๆจนคุณซินเสียชีวิตจริงๆและหลังจากคุณซินเสียชีวิตคุณสิชนก็เลยหยิบมือถือของคุณซินขึ้นมาส่งข้อความหาคุณซินจบคำให้การของจำเลยสิ่งที่ขาดกับคำให้การอย่างแรกคือความลึกของบาดแผลถ้าหากมีใครสักคนวิ่งไล่ฟันอีกคนหนึ่งที่กำลังวิ่งหนีอยู่แผลที่ได้จะลึกไม่เท่ากันแต่แผลที่เกิดขึ้นบนตัวของคุณซินลึกเท่ากันหมดเหมือนกับว่าคุณซินไม่ได้หนีความตื้นลึกนั้นเหรอหรือว่าคุณซินก็ถูกล็อกตัวไว้
และทำให้เขาหนีไม่ได้หรือว่าคุณยุทธชัยกับคุณศรีชนร่วมมือกันเป็นไปได้แต่ก็ต้องกลับไปที่แหล่งจูงใจก่อนจากที่หมิงและต้าไปสอบปากคำครอบครัวยนตละชัยทุกคนมีความเชื่อเหมือนกันคือคุณซินและคนรักของเธอต้องการที่จะทำลายบริษัทหลักของครอบครัวยนตละชัยถ้าหากตอนนี้คุณซินยังไม่ตายแผนของเธอก็คงจะดำเนินต่อไปและตามกำหนดการที่คุณซินวางไว้เธอจะต้องไปงานอัญมณีที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เธอตายไม่กี่วันเพราะฉะนั้นการที่คุณซินตายไม่ได้เป็นผลดีกับคุณยุทธชัยถูกต้องแล้วก็มีคนอื่นอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นคุณศิชนคุณเกรียงการคุณเกรียงกายแล้วก็จินตภาทุกคนล้วนอยากให้คุณซินตายหมดคุณหนาวเหรอค่ะไม่ต้องค่ะคุณจะไปไหนอ่ะคุณยังเหนื่อยไม่พอหรอไม่เหนื่อยค่ะแค่นี้ก็หายหนาวแล้วสรุปว่าเราสองคนเห็นตรงกันนะว่ารูปแบบการฆ่าของคุณศิชนไม่ได้เป็นคนฆาตกรรมคุณสินค่ะพรุ่งนี้เราจะได้สอบสวนเธออีกครั้งถ้าโชคดีเราคงจะได้รู้ว่าฆาตกรที่เธอรับผิดแทนจริงๆคือใครคุณศิชนครับผมอยากจะให้คุณสารภาพออกมาว่าใครคือคนที่สมรู้ร่วมคิดกับคุณก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันทำคนเดียวทั้งหมดพี่หยุดเขามาพบศพทีหลังงั้นบอกหน่อยได้ไหมคะว่าห้องของคุณซินเบอร์อะไรและชั้นอะไรห้อง1405ชั้น17ผนังห้องตกแต่งด้วยสีอะไรเป็นหลักตอนกลางคืนมันมืดไฟก็ไม่ได้เปิดหมดใครจะไปจำได้แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุไฟเปิดสว่างเลยนะครับก็อาจจะเป็นพี่ยุทธหรือไอเซนมาเปิดก็ได้นี่แต่ที่สวิตช์ไฟไม่เจอลายนิ้วมือของทั้งคู่และคุณเซนให้การว่าไฟเปิดทั้งหมดก่อนที่จะพบศพงั้นผมขอถามคุณแล้วกันผ้าคลุมที่คลุมอยู่บนตัวของคุณซินเป็นผ้าสีอะไรครับโมโหจนฆ่าคนตายยังจะต้องเอาสติมานั่งจำสีอีกเหรอแต่คุณก็ยังมีสติส่งข้อความหาคุณสิแล้วการให้การของคุณคราวก่อนคุณบอกทุกอย่างชัดในทุกขั้นตอนเหมือนกับว่ามีคนบอกให้คุณจำแต่เมื่อวานเราไปที่เกิดเหตุและจำลองเหตุการณ์การฆ่าเราคิดว่าคุณกำลังโกหกคุณสิชนครับคุณอาจจะคิดว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่คือการเสียสละปกป้องคนร้ายตัวจริงแต่คุณเคยคิดบ้างไหมถ้าคุณเข้าไปในคุกด้วยข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาอย่างน้อยคุณก็ต้องติดคุก 15-20 ปีหรือไม่ก็ตลอดชีวิตคุณจะเลือกแบบนี้จริงๆหรอคุณเคยคิดบ้างไหมว่าอยู่ในคุกคุณต้องใช้ชีวิตกับใครในคุกนี่มันน่ากลัวแค่ไหนคุณจะยอมทิ้งอิสรภาพของคุณจริงๆหรอคุ
คนที่คุณรับผิดแทนไม่น่าจะใช่คุณยุทธชัยคุณสารภาพมาเถอะค่ะว่าฆาตกรที่ฆ่าคุณซินคือใครยังไงพวกเราก็ต้องเจอคนร้ายอยู่แล้วแต่ถ้าคุณช่วยเราก็ถือว่าช่วยเขาไม่ให้ทำผิดเพิ่มและคุณก็อาจจะได้ผลโทษด้วยพ่อฉันแก่แล้วฉันไม่อยากให้ท่านต้องเข้าไปอยู่ในคุกตาทุกคนฟังให้ดีนะผมต้องการให้ทุกคนไปที่บ้านของตระกูลยนตระชัยไปจับกุมคนที่ชื่อเกียงการด่วนครับบายวิตาไปด้วยใช่ไหมคะคุณไม่คิดว่าคดีนี้มันง่ายเกินไปหรอกตามผมมาน้องสาวกูเข้าคุกแล้วยังไม่รีบใส่หัวไปวะเรื่องมันถึงขนาดนี้แล้วอ่ะคุณยังไม่สนใจเรื่องความเป็นความตายของน้องคุณเลยเหรอเงินมันสำคัญกับคุณมากถึงขนาดนี้เลยเหรอนี่มึงยังมีหน้ามาสอนพวกกูอีกวะถ้าไม่ใช่เพราะซินกับมึงรวมแผนกันจะยักยอกบริษัทเรื่องแม่งคงไม่เป็นงี้หรอกให้ความร่วมมือด้วยค่ะนี่คือหมายจับคุณเกรียงการบอกเรามาว่าเขาอยู่ที่ไหนเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะโทรหาหัวหน้าพวกคุณหยุดนะขอบคุณนะครับเชิญพวกคุณได้เลยนะบาดแผลที่ทำให้คุณซินถึงแก่ความตายคือบาดแผลบริเวณหัวไหล่ฆาตกรออกแรงตรงจุดนี้มากทำให้แผลลึกและตัดเส้นเลือดคุณซินเสียเลือดมากจนเสียชีวิตในที่สุดส่วนแผลในจุดอื่นๆไม่ลึกมากไม่สามารถทำให้คุณซินเสียชีวิตได้แผลที่หัวไหล่และแผลในบริเวณอื่นๆวิตาคิดว่าเป็นฝีมือของคนละคนวิตาสงสัยว่าคดีนี้มีผู้ต้องสงสัยมากกว่าหนึ่งคนผมเตรียมใจไปนานแล้วเพราะบาดแผลในบริเวณหัวไหล่ฆาตกรต้องใช้แรงกดในบริเวณนี้และแน่นอนเขาต้องใช้มือด้านที่ถนัดคนทั่วไปถนัดมือขวาเขาต้องจับมีดมือขวาแต่บาดแผลทางฝั่งซ้ายกับตื้นและแคบส่วนบาดแผลทางด้านขวากว้างและลึกวิตาเลยคิดว่าฆาตกรคือคนที่ถนัดซ้ายมือซ้ายพ่อผมเข้าคุกไม่ได้ไม่ต้องกลัวนายจินพ่อไม่เป็นไรฉันเกรียงการคนนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาทั้งชีวิตจะต้องกลัวอะไรคุณไม่ได้ฆ่าคนคุณก็เลยไม่กลัวอะไรตอนแรกผมกังวลอยู่เลยนะผมก็ว่าคุณจะเป็นคนถนัดซ้ายเพราะฉะนั้นฆาตกรตัวจริงมีแค่คุณเดียวคุณนั่นแหละคุณเกรียงไกรและถ้าผมเดาไม่ผิดคนที่ช่วยปิดบังเรื่องบาดแผลของคุณก็คือคุณส่วนบาดแผลจุดอื่นน่าจะเป็นคนที่ถนัดขวาค่ะนี่มันเรื่องอะไรกันคะผู้กองวิตาเขาตรวจสอบบาดแผลให้คุณซินทำให้เรารู้ว่าฆาตกรเป็นคนที่ถนัดซ้าย
และเรื่องที่บังเอิญก็คือบ้านนี้มีแต่คนที่ถนัดซ้ายคนเดียวก็คือคุณผมไม่ได้ตั้งใจพอเห็นนั่นมันร้ายกาจอะไม่จริงใช่ปะทั้งหมดมันเป็นความผิดของฉันคนเดียวเกียงไกรไม่เกี่ยวจริงๆจะเป็นคนทิ้งใบเลื่อยวงเดือนไว้เองแหละเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของตำรวจไปสักครู่ครับไอ้ลุงหมาเซ็นตอนนี้บ้านเราก็เหลือแค่แกคนเดียวแล้วนะแกคนโตได้แล้วสินมึงเงินไปรู้เรื่องที่ผมสมคบคิดกับฝ่ายจัดการแล้วทำให้บริษัทเสียชื่อเธอหวังจะใช้เรื่องเนี้ยเล่นงานผมเลยนัดผมไปที่ห้องแล้วเราก็เริ่มมีปากเสียงกันตกใจอะไรเฮียจะมาก่อนเวลาทำไมรอใครอยู่เลยไงเอาอะไอ้ยุทธชัยใช่ไหมเราที่เฮียกองบริษัทนี่อย่าคิดว่าหลุมไม่รู้นะมึงจะแย่งผัวน้องกูอะมันตายแล้วกูอยากให้คนอื่นได้ยินเหรอภรรยาผมมาถึงที่เกิดเหตุก็เอามีดกรีดตามร่างกายของเธอเพื่อบิดเบือนคดีหลังจากนั้นผมก็หนีไปแต่เรื่องหลังจากนั้นนะพวกคุณก็รู้อยู่แล้วผมรู้เรื่องของสินกับยุทธชัยมาก่อนหน้านี้แล้ววันนั้นผมเห็นจินตภารีบร้อนออกจากบ้านไปกลัวว่าจะเกิดเรื่องอะไรไม่ดีผมเลยแอบดูสถานการณ์อยู่ด้านหลังและผมก็เห็นทั้งคู่ออกจากห้องของสินและผมก็ทำความสะอาดที่เกิดเหตุและเปลี่ยนเวลาการเสียชีวิตของศพเพื่อหวังว่าให้พวกคุณสับสนในการสืบสวนคดีงั้นข้อความของคุณสินล่ะคะผมเป็นคนคิดเองเพื่อบิดเบือนเวลาการเสียชีวิตของสินฉันได้หลักฐานที่พี่ยุทธแอบคบชู้กับนางสินฉันก็เลยโมโหมากจะไปให้พ่อช่วยจัดการกับมันแต่พอไปถึงที่บ้านพ่อก็ไม่อยู่ซึ่งปกติเวลาแบบเนี้ยท่านจะต้องอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องฉันรอตั้งนานพ่อก็ยังไม่กลับมาฉันก็เลยออกไปหามันเองพอไปถึงที่ห้องฉันก็เห็นพ่อออกมาจากห้องนั้นฉันก็เลยตามเข้าไปในห้องก็เลยเห็นซินที่เป็นแบบนั้นแล้วอ
ฉันก็เลยนึกว่าพ่อคุณเป็นคนฆ่าคุณซินเพราะงั้นคุณถึงออกมารับสารภาพผิดแทนใช่ไหมคะเชิญครับนี่คือสำนวนทั้งหมดค่ะครั้งนี้วิตาทำได้ดีมากเลยนะช่วงนี้คุณเหนื่อยมามากแล้วผมอยากจะให้คุณกลับไปพักเป็นอะไรเหรอมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะนี่มันเป็นคดีใหญ่ครั้งแรกที่คุณไขมันจนได้แต่ทำไมวิตากลับไม่ดีใจเลยคะวันนั้นทุกคนต่างพากันไปที่คอนโดของคุณซินคนเป็นพ่อทำเพื่อช่วยลูกชายตัวเองส่วนลูกสาวคิดว่าพ่อเป็นคนทำเลยออกมารับโทษแทนถึงจะเป็นอย่างนั้นครอบครัวเขากลับรักกันมากแต่ทำไมคะทำไมเขาถึงกลับใจร้ายกับคุณซินเหลือเกินว่าคุณซินเขาก็ทำเพื่อแก้แค้นเพราะเขาเคยสูญเสียความรักหนังสือเล่มนี้เป็นของดูต่างหน้าของเขาคุณซินเขารักหนังสือเล่มนี้มากแต่ผมก็คิดว่าเขาคงไม่มีวันที่ได้กลับมารับคืนละมีตาเคยเห็นหนังสือเล่มนี้ที่บ้านของคุณซินค่ะมันเป็นนิทานเด็กที่เธอรักมากวาสุก็รักมันเหมือนกันไปพักเถอะวิตาวาสุเขารอคุณอยู่ตระกูลยนตราชัยต้องพลิกอีกครั้งค่ะเมื่อคนร้ายตัวจริงคือนายเกรียงไกรบุตรชายคนโตและนางจินตภาผู้เป็นภรรยาได้ร่วมกันลอบสังหารนางสาวสศินผู้ที่เป็นญาติแท้ๆของตัวเองสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตระกูลที่มีมาตั้งแต่รุ่นพ่อจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะส่งผลให้ขณะนี้หุ้นในเครือยนตราชัยดิ่งลงเป็นจำนวนมากผู้ถือหุ้นต่างเทขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์กันอย่างรุนแรงต้องรอสถานการณ์กลับมาแล้วเหรอเหนื่อยไหมนั่งก่อนสิไม่ว่ายังไงฉันก็รักคุณที่สุดนะวัสุที่จะแก้แค้นให้กับพ่อของเธอที่ชื่อว่านายศักชัยที่ถูกน้องชายแท้ๆที่ชื่อว่านายเกรียงการกดดันจนทำให้พ่อของเธอนั้นต้องฆ่าตัวตายเธอจึงได้หันไปร่วมมือกับลูกเขยของยนตระชัยในการสมคบคิดกับบริษัทคู่แข่งพอเหอะคดีก็ปิดไปแล้วมีงานอย่างอื่นที่ต้องทำกันอีกไม่ใช่หรอหมดวิตาคะมีคนมารอพบค่ะทีหลังนัดเจอกันที่อื่นได้ไหมนี่มันที่ทำงานนะให้เกียรติกันบ้างสิโว้ยเด็กสมัยนี้แม่งเฮ้ยน้ำชาขอบคุณคุณวิตามากนะฮะที่ช่วยปิดคดีให้ไม่ต้องขอบคุณวิตาหรอกค่ะแต่วิตาต้องขอบคุณคุณเซนนะคะที่ให้ความร่วมมือตอนนี้พี่ซินก็คง
สบายใจในโลกหน้าเนาะวิตาก็ไม่แน่ใจเรื่องโลกหน้าหรือชาติหน้าแต่ถ้าดูจากผลลัพธ์แล้วคุณจินทำสำเร็จค่ะวิตาเสียใจด้วยนะคะหมิงคุณไปนั่งทำอะไรตรงนี้อ่ะใช้เวลาพักที่ไหนกันเอ้าทำไมจะพักไม่ได้อ่ะไม่ได้มีคดีใหม่เข้ามาซะหน่อยก็จริงอย่างที่คุณว่าเนาะแล้วคุณเอาแต่นั่งจ้องรูปผู้กองกับวิตาทำไมผมเห็นนะต้าคือต้าสนิทกับผู้กองอ่ะต้าพอจะรู้ไหมสเปคผู้กองใช่ไหมใช่แบบไหนอ๋อที่คุณถามอ่ะแปลว่าถ้าคุณรู้แล้วคุณจะเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นเหรอไม่ใช่หรอกแต่อย่างน้อยหมิงก็ควรจะได้รู้ว่าหมิงเนี่ยใกล้เคียงกับสเปคผู้กองหรือเปล่าผมว่านะคุณเป็นตัวเองอ่ะดีแล้วแล้วก็ไปบอกความรู้สึกกับเขาแบบนั้นง่ายที่สุดแล้วถ้ามันง่ายอย่างนั้นก็ดีสิแต่อย่างน้อยเนี่ยหมิงก็ควรจะได้เตรียมตัวก่อนเตรียมตัวเตรียมตัวอะไรของคุณต่อให้คุณเตรียมตัวแค่ไหนนะถ้าเขาไม่ชอบยังไงมันก็ไม่ใช่ตาช่วยเยอะเลยอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นผมอ่ะแค่อยากจะบอกคุณว่าให้คุณมั่นใจในตัวเองขึ้นหน่อยเพราะสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้มันก็น่ารักมากพออยู่แล้วไม่ต้องไปพยายามอะไรทั้งนั้นหรอกจริงป่ะอย่ามาอำนะไม่ได้อำคุณลองหาโอกาสไปใกล้ชิดกับผู้กองแล้วก็บอกความรู้สึกเขาไปตรงๆโอเคนะใจนะมองหน้าวิตาหน้าวิตามีอะไรติดเหรอมิงเราแค่รู้สึกว่าวิตาเปลี่ยนไปยังไงหรอก็ดูไม่เชื่องช้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เก่งขึ้นด้วยคดีเนี้ยปิดได้เพราะว่าวิตาแล้วก็ผู้กองเลยนะไม่หรอกข้อมูลที่หมิงกับต้าหามาเป็นประโยชน์มากเลยนะเหรอดีใจจังโค้ชผู้กองเขาก็บอกเหมือนกันว่าวิตาเปลี่ยนไปไม่ช้าเหมือนหอยทากแล้วเหรอผู้กองเขานี่สังเกตแล้วก็เอาใจใส่วิตาจังเลยนะ
วิตาคิดว่าผู้กองเขาก็เอาใจใส่ทุกคนนะตอนที่เขาอ่านสำนวนคดีครอบครัวยนตราชัยเขายังชมหมิงกับต้าใหญ่เลยแต่คนที่เขาเลือกไปต่างจังหวัดด้วยก็คือเธอไงวิตาวิตาถามอะไรหน่อยสิตรงๆเลยนะวิตาคิดอะไรกับผู้กองหรือเปล่าคิดว่าเป็นหัวหน้าที่วิตาเคารพคนหนึ่งแล้วนอกจากเป็นหัวหน้าที่เคารพไม่ได้คิดอย่างอื่นจริงๆใช่ไหมวันนี้ได้แสดงความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นถึง2ครั้งแน่ลืมกระเป๋าเดี๋ยวค่อยมาพรุ่งนี้ก็ได้นี่ค่ะนัดผมมาแค่จะเอากาแฟมาให้ผมเหรอเปล่าค่ะพอดีว่าฉันมีเรื่องจะถามผู้กองคือว่าหมิงอยากจะถามผู้กองว่าลับก่อนก็ได้ค่ะฮัลโหลครับอีเมลผมส่งไปแล้วนะครับผู้กองมีแฟนหรือยังคะครับผมครับสรุปว่าคุณจะถามอะไรผมเหรอคือว่าหมิงอยากจะถามว่านี่ก็จะวันเกิดต้าแล้วหมิงอยากจะซื้อของขวัญให้ต้าค่ะผู้กองพอจะรู้ไหมคะว่าต้าชอบอะไรหรือว่าไม่ชอบอะไรแต่ว่าถ้าผู้กองไม่รู้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณค่ะหมิงคือว่าจริงๆแล้วคุณถามเจ้าตัวเองก็ได้นะต้าพอดีผมแค่จะมาเอากาแฟงั้นพวกคุณคุยกันเองนะผมขอโทษนะมิงไม่ได้จะตั้งใจฟังคุณคุยกันนะไม่เป็นไรหรอกฉันเองต่างหากที่ควรจะต้องอายคุณบอกให้ฉันสารภาพรักกับผู้กองแต่ว่าฉันอายอะแล้วก็เขินด้วยก็เลยเอาเรื่องของคุณมาบังหน้ารู้ไหมว่าสมัยผมเรียนน่ะผมเคยชอบผู้หญิงคนนึงด้วยนะแล้วผมก็บอกเขาไปตรงๆด้วยว่าผมชอบแต่ว่าเขาตอบกลับมาว่าเขาไม่ได้ชอบผมผมก็เลือกที่จะรอนะแล้วผมบอกเขาว่าถ้าวันไหนจะตอบรับผมก็ให้มาหาผมที่สวนหลังเลิกเรียนผมจะรออยู่ที่โรงเรียนจนกระทั่งโรงเรียนปิดแล้วเธอมามั้ยแล้วยังไงต่ออ่ะเล่าให้จบดิเวลานิทานวันนี้หมดแล้วครับไว้ฟังเรื่องนี้กันต่อวันหน้าดีกว่าเนาะเอ้าอะไรเนี่ยฉันอุตส่าห์ฟังเรื่องน่าเบื่อแล้วก็ยังเล่าไม่จบอีกอ่ะอ
ำไมคุณกลับช้าจังเลยอ่ะผมเห็นคุณออกมาก่อนทำไมผมถึงก่อนคุณนี่มันหอยทากจริงๆเลยนะโหฉันนั่นแหละที่มาไวเกินไปคุณลืมไว้ขอบคุณค่ะเวลาที่คุยกับหมิงเรียบร้อยดีไหมคะไม่ต้องมาแอบถามเลยพี่ตาผมมีเรื่องสำคัญอยากจะขอคุณคืออีก2อาทิตย์เนี่ยหน่วยเราจะต้องเข้าร่วมการวัดสมรรถภาพกับหน่วยชั้นนำอีก2หน่วย1เพื่อกระชับมิตร2เพื่อหาตัวแทนว่าหน่วยไหนคือหน่วยหัวกะทิของกรมตำรวจสู้ไปสู้และผมจะถือโอกาสครั้งนี้เป็นการทดสอบว่าคุณจะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกหน่วยเราอย่างเป็นทางการได้หรือไม่